ก็มาดูเทียมิตรทำอะไรกันสวัสดีครับเทียมิตรครับผมครับสวัสดีครับโหนี่ทำอะไรเอ่ยก็มาเสาร์อาทิตย์งานเล็กๆของว่างก็มาดูแลสมุนไพรดูแลสวนสองเทพครับอันนี้คือต้นต้นอังกาบหนูจำได้ไหมที่เราปลูกกันเมื่อ3เดือนสองเดือน3เดือนไม่ประมาณสัก2เดือนครึ่งสองเดือนครึ่งตอนนี้จำได้ก็โหนี่ตอนนั้นเราปลูกต้นเล็กๆนิดเดียวเองนะครับแต่ตอนนี้ผ่านไปโอ้โหดูต้นนี้เป็นต้นที่ตัดยอดจะแตกตัดยอดแล้วจะแตกอ๋อปลูกแล้วเราตัดยอดด้วยใช่ต้นนี้ตัดยอดแล้วแตกแขนงดูใบสมบูรณ์โอ้โหมันออกหลายกิ่งมากเลยครับเนี่ยแล้วก็มีหนามสำหรับท่านที่ซื้อไปไม่มีหนามไม่ต้องกลัวนะครับก็พอมันโตแล้วมันจะมีหนามเองผมทดลองแล้วส่วนของเทพทดลองแล้วแหละว่าทำไงพอโตตัดยอดสัก2-3 อาทิตย์ต่อมาแล้วหนามขึ้นเต็มเลยครับครับผมแรกก็เห็นบอกเอ๊ะไม่มีหนามกันก็เลยตกใจมันของปลอมป่ะก็เลยมาทดลองกันที่สวนนี้แล้วครับก็ลองปลูกดูก็ปรากฏว่ามันออกหนามกันเยอะแยะเลยนะเนี่ยครับปลูกไม่ยากปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยนะครับเนี่ยนั่นแหละผมมองว่าเดี๋ยวเราทำเป็นสวนไม้ประดับไปเลยครับนี่ก็พ้นดินนะครับแล้วก็บ้างก็จะต้องหาหญ้ามาใส่โคนบ้างกันร้อนแดดมือท้ายมันร้อนช่วงนี้แดดร้อนกลางคืนหนาวแต่กลางวันนี่ร้อนมากมากร้อนนี่ครับโอ้โหต้นนี้ยังผมเห็นเจ้าของปลูกเองยังชอบเลยนะครับเนี่ยใบสมบูรณ์ใบใหญ่แต่กิ่งก้านสวยว่าเป็นไม้ประดับไปแล้วกันใช่ใบใหญ่มากมากเลยครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าสั่งอยู่ใช่ไหมนี่ครับเมื่อวานก็สั่งมา7ต้นโอ้โหก็จะเตรียมส่งกันนะครับไม่ใช่ใกล้ๆใช่ไหมปากเหนือนู้นโอ้บอกลำพูนโอ้โหก็มีแฟนคลับจากลำพูนนะสั่งมา7ต้นเลยก็ไม่ได้เอาอะไรกันนักหนาฮะต้นละ50 บาทเท่านั้นเองต้องเป็นต้นใหญ่ละนะเพราะว่าครับก็ต้นแข็งแรงแล้วล่ะเอาไปลงดินเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยโตอย่างนี้แหละฮะเดี๋ยวพาไปดูนะเทียมิตรพาไปดูหน่อยสิว่าที่แฟนคลับสั่งมาลงขวดตัดขวดก้นขวดเล็กๆเพื่อที่จะไม่หนักเวลาส่งจำนวน7ต้นเราก็อยากให้ไปถึงลูกค้าแบบมันอุดมสมบูรณ์นะสามารถปลูกลงดินแล้วก็โตได้เลยนะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เหี่ยวไม่เฉาครับไม่เฉาครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายลงแล้วส่งทันทีเราจะอนุบาลไว้สัก2วันเราจะดูก่อนพอ2วันแล้วก็จะใบติดดีอะไรดีนี่ครับต้นไม่ใช่ต้นเล็กนะครับเนี่ย50 บาทเนี่ยต้นสูงจะมีหนามชัดเจนนะฮะบางต้นก็อาจจะไม่มีบางต้นอาจจะไม่มีหนามอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเนี่ยมีต้นนี้ต้นไหนเนาะนี่ต้นนี้ยังไม่มีหนามแต่ต่ออีกสักหน่อยอีกสักเนี่ยจะเริ่มขึ้นแล้วมันจะขึ้นช้านิดนึงแต่มีนั้นนี่น่ะเนี่ยพอเริ่มแต่ขึ้นทุกต้นครับแต่ยังไม่ขึ้นก็ไม่ต้องกลัวเพราะเนี่ยต้นนี้ไม่มีหนามเอ้ยนี่จะมีนะครับเนี่ยเริ่มออกแล้วเริ่มออกเพราะเริ่มโตมันจะมีแต่บางต้นก็โตกว่านี้ก็ยังไม่มีแต่อีกสักหน่อยมีหมดทุกต้นครับอังกาบไม่ต้องกลัวครับผมนี่ก็เป็นแฟนคลับจากลำพูนนะฮะสั่งมา7ต้นนะฮะเดี๋ยววันจันทร์คงส่งให้ครับผมครับก็เหลืออยู่พอแบ่งปันกันได้บ้างแต่ไม่เยอะนะครับตรงก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะกว่ามือครับประมาณหน่อยครับผมใครที่สนใจนะก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ